้ามัดย้อมบาติกลวดลายฟอสซิลโบราณที่ใช้สีสกัดจากดินหินปูนผุและสีจากกาบมะพร้าวเป็นฝีมือของกลุ่มปัญญาบาติกในชุมชนหมู่บ้านปากละงูอำเภอละงูจังหวัดสตูลสร้างความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเพราะยังสามารถนำมาผลิตเป็นทั้งผ้าพันคอพื้นยาวผ้าเช็ดหน้าและตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าหลากหลายแบบที่ต้องการโดยมีราคาจำหน่ายผ้าพันคอขายอยู่ที่490-600บาทส่วนผ้าเช็ดหน้าราคาผืนละ59บาทซึ่งมีทั้งผ้ามัดย้อมและผ้าที่ทำจากตัวพิมพ์ทุกกระบวนการล้วนต้องใช้เวลาและฝีมือที่ชำนาญการอย่างมากกว่าจะได้มาซึ่งผ้าแต่ละผืนให้ได้สวมใส่นายกัตกรอังสุภานิชหนึ่งในสมาชิกกลุ่มปัญญาบาติกบอกว่ากระบวนการผลิตนั้นหลังจากได้ดินมาแล้วให้นำไปแช่ในน้ำประมาณ4สัปดาห์จากนั้นนำไปต้มจนสุกแล้วจึงไปกรองเอาเศษหินออกเพื่อป้องกันไม่ให้ผ้าขาดในเวลาที่ขย่ำในน้ำจากนั้นให้นำผ้าที่ผ่านการมัดย้อมหรือที่ผ่านการบล็อกลายมาขย่ำในน้ำดินล้างออกเพียงหนึ่งน้ำแล้วจึงนำไปผึ่งลมจากนั้นก็จะได้สีตามที่ต้องการโดยดินที่นำมาใช้ย้อมสีผ้านั้นจะให้สีที่ธรรมชาติและไม่เป็นอันตรายซึ่งจากการสำรวจพบว่ามีแร่เหล็กจำนวนมากอยู่ในดินชนิดนี้ดินตรงเนี้ยที่เราเลือกใช้ก็คือมันจะมีแร่ธาตุชนิดหนึ่งซึ่งทางกรมอุทยานนี้เขารับรองมาแล้วว่าดินประเภทเนี้ยมันมาจากหินปูนผุซึ่งในนั้นอ่ะมันจะมีแร่เหล็กเยอะแล้วมันจะทำให้ไอ้พวกแร่ธาตุพวกเนี้ยมันคายออกมาแล้วมันก็จะกลายเป็นเม็ดดินที่ให้เป็นสีที่มันเป็นสีออกส้มๆครับการย้อมสีผ้าโดยใช้ดินหินปูนผุที่เป็นแร่ธาตุของชุมชนถือว่าไม่เป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติเนื่องจากเศษดินที่เหลือใช้จากการย้อมสีเมื่อผ่านไปสัก 2-3 เดือนดินก็จะปรับสภาพคืนสู่ธรรมชาติเหมือนเดิมแล้วก็ในส่วนของดินเนี่ยมีการคุยสอบถามเข้ามาว่าเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วของเราเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพใดๆเมื่อเรานำดินมาสกัดสีเสร็จแล้วนะคะโดยไม่ผ่านกระบวนการเคมีใดๆเลยเนี่ยเราก็จะนำสีที่ออกจากดินแล้วค่ะก็คือเอาไปคืนหลังจากนั้นประมาณ 2-3 เดือนก็จะแอบซอบสีกลับเหมือนเดิมนอกจากท้องทะเลที่สวยงามซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสตูลแล้วผ้ามัดย้อมลายฟอสซิลสีธรรมชาติจากดินยังถือเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ด้านของฝากที่สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวและต้องซื้อติดมือกลับไปทุกครั้งที่มาเยือนจังหวัดสตูลพัชดาพรพกากองข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน